ครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ผู้สื่อข่าวของทีวีไทยที่เฝ้าสังเกตการอยู่ที่บริเวณถนนพระราม4แจ้งว่าตรงจุดนั้นน่าจะยังเป็นจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ที่นั่นยังคงมีเสียงปืนและเสียงดังคล้ายระเบิดสลับกันเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะกับบริเวณที่เป็นจุดด้านหน้าอาคารลุมพินีทาวเวอร์ซึ่งที่นั่นจะมีแนวป้องกันตัวของนปช.หรือว่าเป็นบังเกอร์ที่สร้างขึ้นจากยางล้อรถยนต์นะครับซึ่งจะเป็นแนวป้องกันตัวและมีการจุดไฟเผายางดังกล่าวด้วยนะครับเป็นช่วงๆแล้วก็มีการเติมเชื้อไฟเป็นระยะด้วยในขณะเดียวกันที่นั่นยังมีเสียงปืนแล้วก็เสียงดังคล้ายระเบิดสลับกันเป็นระยะประกอบกับมีรถพยาบาลของหน่วยกู้ชีพวิ่งเข้าออกเพื่อรับส่งผู้ได้รับบาดเจ็บสลับกันไปมาเป็นระยะด้วยเช่นกันนะครับและล่าสุดเองผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีนปช.รับรายงานว่าจะมีกำลังของเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่มกำลังที่จะกดดันเพื่อถอยให้นปช.นั้นถอยร่นไปเพราะฉะนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่ทางนปช.ได้นำขวดที่บรรจุน้ำมันไว้ขว้างออกมาเป็นแนวเพื่อที่จะจุดไฟกันเพื่อเป็นแนวป้องกันตัวเองไม่ให้ทหารสามารถที่จะเร่งกดดันพื้นที่เข้าไปได้ครับ